ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็ยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปในวันนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ eFootball 2023กันเหมือนเดิมนะครับก็ในคลิปวันนี้ผมจะทำการพูดถึงในส่วนของการแจกฟรีทั้งหมดนะครับที่กำลังจะหมดอายุไปในเร็วๆนี้ทุกคนหรือว่ากำลังจะหมดเวลาหรือว่ากำลังจะหายไปนี่นะครับก็มีการแจกฟรีอะไรกันบ้างที่จะหมดไปทุกคนมีกำหนดการอะไรกันบ้างก็มารับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวจะมาทำการทิ้งท้ายด้วยการเปิดแพ็คของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้รวมไปถึงการสอนอัพค่าพลังในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็จะมาทำการสรุปให้ในคลิปนี้เลยทุกคนก็มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็มีกำหนดการอะไรกันบ้างมารับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนมารับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันทุกคนแล้วก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE @ นี้ได้เลยโอเคนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ก็คือจะทำการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการแจกฟรีทั้งหมดที่กำลังจะหมดอายุไปหรือว่าการแจกฟรีที่กำลังจะหายไปนี่นะครับก่อนอื่นเลยก็เรามาทำการพูดถึงในส่วนของกำหนดการของการอัปเดตกันก่อนเลยเลยกันนะครับก็คาดว่าในวันพฤหัสนี้ทุกคนหรือว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับน่าจะมีการอัปเดตเป็นซีซั่น3ทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงท้ายของซีซั่น2แล้วก็สิ่งที่อยู่ในกำหนดการของซีซั่น2นะครับก็ได้การเข้ามาในตัวเกมหมดแล้วทั้งหมดเลยทุกคนก็ตอนนี้นะครับน่าจะถึงเวลาของการอัปเดตเป็นซีซั่น3ในวันพฤหัสนี้นะครับก็น่าจะเป็นการอัปเดตหลังจากการที่หยุดปีใหม่ทุกคนหรือว่าตัวเกมก็หยุดอัปเดตไปหลายสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่โดทุกคนหรือว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่น้องๆหลายคนทักมาถามกันเยอะๆมากมายครับว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าผมก็ส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะได้ไปต่ออย่างแน่นอนครับแต่ว่าจะไปในเวอร์ชันของฟรีเอเจนต์เองนะครับยังไงก็ในวันพฤหัสนี้หลังการอัปเดตทุกคนก็ต้องรอดูตัวเกมประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าตัวเกมประกาศทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่ชัวร์ที่สุดในอีนะครับสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับโอเคมันก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าวันพฤหัสนี้นะครับน่าจะมีการอัปเดตเป็นซีซั่น3นะทุกคนก็ต้องรอดูทีละกันครับว่าจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะผมก็น่าจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะอีกนะครับโอเคมันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกําหนดการเกี่ยวกับการอัปเดตเป็นซีซั่น3ทุกคนก็เรากลับมาดูในส่วนของการแจกฟรีที่กําลังจะหมดไปกันบ้างนะทุกคนสิ่งแรกก็คือในส่วนของสเปเชียลโลอินโบนัสนะครับอันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วคนก็คือเหลือแค่2วันเท่านั้นนะครับสำหรับการแจกฟรีตำนาน4คนนะทุกคนหรือว่าไอเทมเชนดิล4อันนะครับแจกฟรี200ทองครับทุกคนแล้วก็ 400,000 GP นะครับรวมไปถึงด้านล่างอีก1ล้าน GP แล้วทุกคนก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแจกฟรีในแคมเปญนี้แล้วเองนะครับสำหรับใครที่ยังโลอินไม่ครบก็รีบโลอินกันด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้รับทันทีทั้งหมดก็คือ200ทองแล้วก็4ตำนาน4 Legendary เลยนะครับและแคมเปญต่อมาคือ The Football Festival Campaign นะทุกคนสำหรับอันนี้นะครับก็เข้ามาแจกฟรีนานแล้วทุกคนหรือว่าได้ทำการแจกฟรีไปนานมากๆเลยนะครับสำหรับไอเทมเชนดิล5นี่ทุกคนหรือว่าการแจกนักเตะฟรี5คนเลยด้วยกันนะครับก็คือนักเตะของทีมชาติฝรั่งเศสตามนี้นะครับนำทัพโดยประธานเป้อะไรประมาณนี้คนก็จะหมดอายุในวันพฤหัสนี้เช่นกันทุกคนก็สำหรับอันนี้นะครับหลายคนคงสงสัยว่าทำไมผมถึงหยิบยกมาอัปเดตในวันนี้ทุกคนเพราะว่าสัดส่วนการแจกฟรีตรงนี้นะครับณเวลานี้ทุกคนหรือว่าณเวลาที่ผมทำคลิปอยู่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับฟรีทุกคนหรือว่ายังไม่ได้นักเตะ5คนนี้นะครับให้เราทำการเข้าเกมตอนนี้เลยทุกคนเมื่อเราเข้าเกมตอนนี้นะครับเราก็จะได้ฟรีทั้ง5คนนี้เลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับฟรีนะครับส่วนใครที่รับฟรีแล้วก็น่าจะเล่นกันแล้วทุกคนสำหรับ5คนนี้นะครับย้ำอีกทีแล้วกันครับว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้รับทุกคนหรือว่าใครที่มีหลาย ID ที่ยังไม่เคยได้เข้านะครับก็ให้ทำการล็อกอินในวันนี้ทุกคนก็จะรับทันทีสําหรับ5นักเตะคนนี้ทุกคนหรือว่า5นักเตะของทีมชาติฝรั่งเศสเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนสําหรับสิ่งที่จะหายไปนะครับปิดท้ายด้วยโปรโมชั่นทองครับทุกคนหรือว่าโปรโมชั่นทองลดราคาเองนะครับก็จะหมดอายุไปในวันพฤหัสนี้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมก็รีบไปเติมกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคมันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าแคมเปญการแจกฟรีต่างๆที่กำลังจะหายไปหรือว่ากำลังจะหมดอายุนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของวันนี้กันบ้างนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีการแจกฟรีก็คือ1อีเวนต์เท่านั้นเองนะครับเป็นทัวร์อีเวนต์ของสเปนิเลียทุกคนแจกฟรีทั้งหมด 60,000 GP เท่านั้นนะครับก็เป็นการแจกฟรีที่เล็กน้อยๆทุกคนและสิ่งที่เข้ามาใหม่วันนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเป็นแพ็คของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะทุกคนก็มีใคร
เปิดกันแล้วบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับเปิดได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่าหรือว่าผิดหวังกันก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับมันมีมาทั้งหมด8ตัวด้วยกันทุกคนก็เป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้4คนนะครับผมแล้วก็ยูไนเต็ดอีก4คนเองนะครับก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปิดด้วยในคลิปนี้เลยทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่า3คนที่จะเปิดนะครับผมจะได้ใครกันบ้างนะทุกคนก่อนจะไปเปิดกันก็เรามาทำการแนะนำการอัพค่าพลังกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่ในส่วนของดาบิด DKR ทุกคนก็มี2รูปแบบด้วยกันนะครับสำหรับแบบที่1ก็คือเน้นค่าพลังนะทุกคนแต่ไม่เน้นเพลย์สไตล์นะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะทุกคนแล้วก็ในส่วนที่2นะครับถ้าใครอยากได้เพลย์สไตล์ตัน99ด้วยก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะได้ค่าพลังอยู่ที่96เท่านั้นนะครับต่อมาเป็นแอนโทเนียทุกคนก็2รูปแบบเช่นกันนะครับแต่ว่าจะตัน96ทั้ง2รูปแบบนะทุกคนก็รูปแบบแรกนะผมเน้นค่าพลังนะครับก็ค่าเพลย์สไตล์จะอยู่ที่90นั่นคนแล้วก็อันที่2ครับค่าเพลย์สไตล์จะอยู่ที่99นั่นเองนะครับต่อมาเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสทุกคน97และ96กันทุกคนก็แบบแรกเน้นค่าพลัง97นะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเน้นเพลย์สไตล์ด้วยแล้วก็จะได้อยู่ที่96นั่นเองนะครับปิดท้ายด้วยคนที่4ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือลิซานโดมาร์ติเนสนะครับก็มี2รูปแบบเช่นกันทุกคนก็มีทั้งเน้นค่าพลังแล้วก็เน้นเพลย์สไตล์นะครับแต่ว่าทั้ง2รูปแบบทุกคนหรือว่าทั้ง2แบบนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97ทั้งคู่เลยนะครับมาดูฝั่งซิตี้กันบ้างทุกคนคนแรกเป็นนาธานอาเก้นะครับผมก็แบบแรกเน้นค่าพลังอยู่ที่96นะผมแบบที่2ลงเพลย์สไตล์ด้วยอยู่ที่95นั่นเองนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับคนที่2ของซิตี้เป็นจูเลียนอันวาเรสทุกคนก็มี2รูปแบบเช่นกันนะครับแบบแรกก็เน้นค่าพลังทุกคนแบบที่2ลงเพลย์สไตล์นะครับก็สำหรับจูเลียนอันวาเรสนะครับไม่ว่าจะอัพแบบไหนก็ตัน97ทั้งคู่เลยนะทุกคนและต่อมาเป็นฟิลโฟเดนนักเตะที่ค่าพลังสูงที่สุดในแพ็คนี้ผมอยู่ที่98นั่นเองนะครับก็มีมาทั้งหมด2รูปแบบเช่นกันนะครับก็ตันอยู่ที่98ทั้ง2รูปแบบทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเน้นค่าพลังหรือว่าการลงเพลย์สไตล์นะครับก็ตันอยู่ที่98ทั้งคู่เลยนะครับปิดท้ายด้วยไควอล์กเกอร์ก็สามารถอัพตามนี้ได้ทุกคนสำหรับนักเตะทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หรือว่าศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจะมีการแข่งขันก็คือวันเสาร์ที่14นี้ทุกคนคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนสำหรับแพ็คนี้นะครับใครที่เปิดแล้วทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับก็มาลุ้นนะครับว่าผมจะเปิดได้ใครกันบ้างนะทุกคนดอกแรกนะครับมาลุ้นกันเลยทุกคนก็สำหรับเป้าหมายของผมนะครับอยากได้แอนโทนีกับลิซานโดมาร์ติเนสทุกคนมาดูนะครับว่าผมจะได้สักตัวหรือเปล่านะครับมาครับ5ดาวทุกคนเพราะว่ามัน5ดาวทั้งแพ็คอยู่แล้วนะครับแล้วโอ้โหเสื้อสีฟ้าทุกคนใครวะเนี่ยเบอร์6ครับนาธานอาเก้ทุกคนโอ้โหเป็นกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะทุกคนนี่เลยนะครับนาธานอาเก้ทุกคนตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะทุกคนก็ตันอยู่ที่96เลยนะครับทุกคนโอเคก็ถือว่าพอได้อยู่ทุกคนแต่ไม่ใช่ตัวที่อยากได้นะสินะครับมาดูต่อดอกที่2ครับสำหรับดอกที่2ก็เหมือนเดิมทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมกดไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าใครที่เปิดแล้วนะครับเปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับมาทุกคนดอกที่2นะครับพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมทุกคนเพราะว่าเป็นแพ็คของพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนี่เห็นครับ5ดาวครับทุกคนแล้วอุ้ยเสื้อสีแดงว่ะเบอร์21ครับทุกคนนี่แอนโทนีครับโอ้โหนี่ครับทุกคนเอามาหมุนปีกขวาสบายเลยนะผมสำหรับแอนโทนี RWF นะทุกคนนี่เลยนะครับก็ตันอยู่ที่96ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการอัพแบบลงค่าพลังหรือว่าลงเพลย์สไตล์ก็อยู่ที่96ทั้ง2รูปแบบเลยผมตามที่ผมได้ไล่เรียงไปเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยทุกคนแอนโทนีนะครับเดอะหมุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันครับมาดูดอกที่3ทุกคนอีก1คนที่เราต้องการก็คือลิซานโดมาร์ติเนสนะครับก็เปิดไปแล้ว2ครั้งทุกคนได้นาธานาเก้กับแอนโทนีนะครับก็เหลืออีก1ครั้งก็มาลุ้นนะครับว่าผมจะเปิดได้ใครนะครับมาทุกคนจัดไปครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับกดไปเลยทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับมีใครสมหวังกันบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีใครผิดหวังกันก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับมารวมทุกคนว่าผมจะสมหวังได้หรือเปล่านะครับลิซานโดหรือเปล่าโอ้โหเสื้อสีฟ้าเรียบร้อยเลยครับเบอร์2ครับทุกคนคายวอลเกอร์ครับนี่แม่ได้เป้าหมายมาแค่แอนโทนีคนเดียวนะครับลิซานโดมาร์ติเนสไม่มาทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ3นักเตะที่ผมเปิดได้ในแพ็คนี้นะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยคนหรือว่าเปิดได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับ
โอเควันก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารที่จะมานำการอัปเดตในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกำหนดการอัปเดตเกมแล้วก็การแจกฟรีที่กำลังจะหายไปนะครับรวมไปถึงการเปิดแพ็คแล้วก็สอนอัพค่าพลังนี้นะครับผลงานของเราในวันนี้ก็คือคนแรกเป็นนาธานอาเก้คนที่2แอนโทนีคนที่3เป็นคายวอล์กเกอร์นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE@ นี้ได้เลย